ว่ากันว่าครับคลิปที่คุณชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้ในช่วงระยะแรกๆในการสำรวจห้อง The Back Room That is not a fucking person!โจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทั้งกับคอนเทนต์ The Backroom นะครับคลิปที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับผมเป็นคลิปของคุณเคนพิกเซลอีกเช่นเคยนะครับผมเรียกได้ว่าห่างหายจากการทำคลิปเกี่ยวกับคุณเคนพิกเซลไปนานพอสมควรนะครับผมเพราะว่าจริงๆช่วงระยะแรกที่เขาทำเกี่ยวกับซีรีส์ The Backroom เนี่ยผมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเขาบ้างนะแต่ช่วงระยะหลังที่ว่าคุณเคนพิกเซลลงคลิปแบบมา 3-4 ตัวหลังอ่ะผมไม่มีโอกาสได้ว่างไปทำเลยนะครับผมแต่ว่าณวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่เขาได้อัพคลิปใหม่เกี่ยวกับคลิป The Backroom มาด้วยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคครับถ้าหากคุณชมพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับผมคลิปที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ของช่องคุณเคนพิกเซลนะครับผมอัปโหลดเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วคือคลิปนี้เลยนะครับผมอย่างคลิป Backroom Pitfall นะครับผม Pitfall นี่แปลในความหมายก็เหมือนครับหลุมพรางอะไรพวกนี้นะครับผมดูอย่างตัวอย่างของทีเซอร์คลิปก่อนเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีหลุมอะไรบางอย่างแล้วก็มีกล้องตกลงไปนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับผมเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้กันผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เต็มๆของช่องคุณเคนพิกเซลก่อน1รอบนะครับผมเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าคลิปนี้มันมีเนื้อหาอะไรยังไงกันแน่นะครับผมความยาวรวมกันทั้งหมดของคลิปนี้มีทั้งหมด14นาที21วินะครับซึ่งภายในคลิปนี้มันก็จะมีเนื้อหาอัดแน่นเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมแต่ผมจะมาสรุปย่อๆทั้งหมด10สิ่งด้วยกันที่มันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในคลิปนี้หรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้เราได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรวาลของ The Black Room ของคุณเคนพิกเซลมากขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมอยู่ใน10ข้อนี้ด้วยกัน1มาวินอีลิสเปิดเข้ามานะครับผมก็จะขึ้นเลยว่าถ่ายวันที่6ปี1990บันทึกภาพโดยมาวินอีลิสนะครับผมซึ่งวิดีโอถัดมาก็จะเห็นว่ามีการบันทึกภาพกำลังเดินเข้าไปในห้องอะไรบางอย่างที่ถ้าหากผู้ชมสังเกตด้านซ้ายมือก็จะเห็นชุดของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับชุดป้องกันสารเคมีอยู่ด้วยนะครับผมเราถ้าเกิดว่าผู้ชมดูคลิปของคุณเคนพิกเซลเนี่ยก็จะเห็นคุ้นเคยกับชุดก่อนหน้านี้มาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในระหว่างที่คลิปนี้เล่นอยู่นะครับผมก็จะมีเสียงของใครบางคนกำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่พูดเหมือนประมาณว่ามันหาคนได้ยากมากๆที่จะเข้าไปนั้นและเขาก็เชิญใครบางคนมาจากโอ๊กแลนด์เพื่อมาทำภารกิจสำรวจในครั้งนี้ด้วยซึ่งผมเดาว่าคุณมาวินอีลิสเนี่ยครับผมน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากโอ๊กแลนด์เพื่อมาสำรวจห้องเดอะแบ็กรูมนั่นเองนะครับผมเดาว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมเดาจากชุดกาวของเขาที่เขาสวมใส่แบบนี้เลยนะครับ2ไอวานแบล็ควิดีโอต่อมาก็จะทำให้เราเห็นนะครับผมว่าเป็นภาพระหว่างที่ทีมวิจัยกำลังเดินเข้าไปสำรวจประตูมิติที่เปิดไปยังแบ็กรูมก่อนที่กล้องจะแพนไปเห็นใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเงาของใครบางคนดูพวกเขาอยู่แบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นตามข้อมูลที่เราได้มาแล้วเนี่ยชายปริศนาคนนี้อาจจะเป็นใครบางคนที่มียศอยู่ในลำดับของการสั่งการหรือว่าผู้อำนวยการนั่นเองนะครับผมตามข้อมูลของจักรวาลของคุณเคนพิกเซลเกี่ยวกับเดอะแบ็กรูมที่หลุดออกมาเนี่ยผมเดาว่าชายคนนี้อาจจะเป็นผู้อำนวยการขององค์กรไอซิงหรือว่าคุณไอวานแบล็กก็ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดานะครับ3ห้องสังเกตการฉากแปลกๆต่อมาผมก็คือเป็นฉากที่หลังจากที่คุณคนนี้เดินเข้าไปในห้องประตูมิติ The Back Room แล้วก็จะเห็นว่าณตอนแรกที่มันเป็นเพียงแค่ห้องเปล่าๆนั้นตอนนี้หน่วยงานไอซิงได้สร้างห้องเพิ่มเติมเข้าไปทําเหมือนกับเป็นห้องสังเกตการในส่วนหนึ่งของห้อง The Back Room ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมภายในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์พร้อมกับประตูกระจกที่จะทําให้นักวิจัยสามารถมองเห็นสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในห้อง The Back Room ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมในเวลาเดียวกันก็คือสังเกตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วยนั่นเองครับ4อุปกรณ์นำเส้นทางวิดีโอต่อมานะครับผมก็จะเผยให้เราเห็นว่าทีมวิจัยกำลังเดินเข้าไปตามเส้นอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นเส้นนำทางนะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์วางอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งการเดินทางในห้อง The Back Room นี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าทุกช่วงของเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็จะเห็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ออกมาจากกล่องของทีมวิจัยซึ่งมันก็คือเส้นนำทางนั่นเองนะครับผมหนึ่งในทีมวิจัยตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่ซึ่งมันจะเป็นเครื่องแบบนี้ที่จะมีเส้นใยสีแดงออกมาอธิบายง่ายๆก็คือมันก็เป็นเส้นนำทางแหละครับผมที่จะทำให้ทีมวิจัยเนี่ยหยิบเส้นพวกนี้แล้วก็เดินไปไหนมาไหนทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเดินกลับมาในจุดตั้งต้นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ5หลุมปริศนา
สิ่งแปลกๆต่อมาครับผมมันก็คือหลุมปริศนาที่เราโผล่มาในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมตามชื่อคลิปแล้วก็คือหลุมพรางนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นหลุมขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสบางอันก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมวางเรียงต่อกันตามพื้นที่ของห้องเดอะแบ็กรูมห้องหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งในบรรดาหลุมพวกนี้ก็จะดูมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับผมแต่ไม่อาจบอกได้ว่าปลายหลุมนั้นเป็นอะไรเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเอากล้องแพนลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นแค่เพียงหลุมมืดๆไม่รู้ว่ามีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองนะครับผม6ทางที่บิดเบี้ยวฉากแปลกๆต่อมาครับผมมันก็คือทางที่บิดเบี้ยวนั่นเองคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นทางปกติเหมือนกับห้องเดอะแบ็ครูมทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วก็ปลายทางของปากทางนี้นะมันกลับบิดเบี้ยวต่างไปจากเดิมเล็กน้อยครับผมซึ่งก็ไม่อาจทราบได้นะครับว่าทำไมอยู่ๆทางที่มันตรงๆของเดอะแบ็ครูมเนี่ยมันถึงบิดเบี้ยวแล้วก็เอียงได้แบบผิดปกติแบบนั้นนะครับผม7ถนนหลังอุโมงค์สิ่งแปลกๆต่อมาแล้วก็คือปลายทางของปากทางที่บิดเบี้ยวนั้นมันจะมีช่องปริศนาอะไรบางอย่างครับแล้วเมื่อคุณมาร์คมองเข้าไปนั้นมันก็จะเห็นสิ่งแปลกๆเพราะนั่นก็คืออุโมงค์ที่มีถนนและก็เมืองบางอย่างโผล่ออกมาด้วยนั่นเองครับ8บ้านผู้รอดชีวิตสิ่งแปลกๆต่อมานะครับผมหลังจากที่คุณมาร์คเดินสำรวจภายในเมืองไปอุโมงค์นี้นั้นมันก็จะมีบ้านหลายหลังนะครับผมที่มีไฟสีแดงโผล่ออกมาและก็ในขนาดเดียวกันก็มีบ้านปลายทางหนึ่งหลังที่มีไฟหรือว่ามีเพลงอะไรบางอย่างเปิดออกมาด้วยราวกับว่าบ้านหลังนี้นั้นมันเคยมีผู้อาศัยอยู่หรือว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนั่นเองครับเสียงผู้รอดชีวิตซึ่งแปลกๆต่อมานะครับผมหลังจากที่คุณมาร์คเดินเข้ามาสำรวจในบ้านนั้นมันก็จะดูมีสถาปัตยกรรมอะไรบางอย่างแปลกๆโผล่ขึ้นมาตามสไตล์ของ The Back Room นะครับผมแต่หนึ่งสิ่งที่แปลกไม่ต่างกันเลยก็คือเสียงอยู่ๆก็มีเสียงของผู้รอดชีวิตกำลังตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยนะครับผมเขาตะโกนออกมาว่าฮัลโหลแคนเนบาริเฮมีก็คือสวัสดีมีใครได้ยินผมไหมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆก็คือมันมีเสียงของใครบางคนหลุดรอดออกมาในห้อง The Back Room นั่นเองครับ10 Entity หลังจากที่คุณมาร์คเดินเข้าไปในห้องปริศนานั้นเขาก็จะพบกับเก้าอี้อะไรบางอย่างพร้อมกับกระดาษรองแล้วก็กระเป๋าของใครบางคนนะครับผมราวกับว่าห้องนี้นั้นเคยมีใครบางคนมาแอบพักอาศัยอยู่นั่นเองก่อนที่เสียงร้องขอความช่วยเหลือจะตะโกนขึ้นอีกครั้งนึงครับผมทำให้คุณมาร์คเนี่ยต้องเดินเข้าไปดูเสียงของคนคนนั้นแต่แล้วความจริงก็เปิดเผยครับว่าเสียงที่ออกมานั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่กลับเป็นเสียงของตัวอะไรบางอย่างที่ห่างไกลจากความเป็นมนุษย์นั่นเองครับและตัวมันนั้นเมื่อเห็นคุณมาร์คมันก็ได้วิ่งไล่อย่างบ้าคลั่ง That is not a fucking person. กล่าวง่ายๆนะครับผมเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่สามารถลอกเลียนแบบหรือว่าก๊อปปี้เสียงของคนได้เพื่อพูดขอความช่วยเหลือและล่อให้ใครบางคนหรือเหยื่อรายต่อไปมาติดกับของมันตามชื่อของคลิปอย่างหลุมพรางนั่นเองครับข้อมูลน่าสนใจหรือว่าสิ่งแปลกๆคร่าวๆภายในคลิป The Back Room นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมชะตากรรมของคุณมาร์คจะเป็นยังไงผมอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามดูเองนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนึงของคุณเคนพิกเซลที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมเป็นการเปิดจักรวาลใหม่ๆของ The Back Room แล้วก็ทำให้เราเห็นได้ว่าภายในห้อง The Back Room เนี่ยมันยังมีอะไรอีกมากมายเลยที่ทำให้เราเนี่ยได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับผมอย่าลืมนะครับไปดูคลิปนี้เต็มๆของช่องคุณเคนพิกเซลด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอคุณชมมานาทีนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกผมก็เก็บตกสิ่งแปลกๆที่อยู่ในคลิปมาได้ประมาณนี้นะครับผมมันยังมีบางช่วงอยู่เหมือนกันที่โผล่ในคลิปแต่ผมไม่ได้เอาออกมาให้คุณชมเห็นนะครับผมอยากให้คุณชมเนี่ยไปดูคลิปต้นฉบับของเขาแล้วก็เก็บตกกันเองดีกว่าว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกตาอีกบ้างที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้และคุณผู้ชมเห็นนะครับผมคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมอย่าลืมไปกดติดตามให้กับช่องคุณ Ken Pixel ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันนั่นเองนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซอร์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ The Back Room อีกหรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามที่ดูช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ